ครับชักได้อินสปิเรชันมาจากคุณชูมารีเลยในความสดใสและความร่าเริงเลยกลายไปเป็นวิชื่อว่าซัมเมอร์โกลเด้นม็อกเทลค่ะซัมเมอร์โกลเด้นม็อกเทลวันนี้เป็นม็อกเทลอ่ะใช่ในหลายท่านอาจจะรู้สึกเฮ้ยเราได้บทเป็นช็อตเอสเปรสโซ่จริงๆแล้วเราสามารถยกระดับกาแฟให้เป็นวิวแบบม็อกเทลได้หรือว่าหลัง5โมงเป็นค็อกเทลก็ได้ด้วยนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างคะวันนี้เรามีเชเกอร์ครับคิมลี่เชเกอร์อันนี้เราใส่อินกรีเดียนใส่ในเชเกอร์กันเพราะเราอยากมีความรู้สึกว่าอยากให้อารมณ์ของการดื่มม็อกเทลมีความเย็นและมีความสดชื่นนะครับเริ่มแรกเราจะเปิดตัวฝาปิดของตัวเชเกอร์ก่อนนะฮะค่ะจากนั้นเปิดฝาบนฮะเปิดฝาบนนะคะลองครับวันนี้อินกรีเดียนนะครับคิมลี่ครับวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำทับทิมแอบได้ยินว่าคุณคิมชอบดื่มส้มจริงๆแล้วคนไทยชอบกินกาแฟออเรนจ์โทนิควันนี้ลองเปลี่ยนเป็นน้ำทับทิมกันโอ้ยดีๆน่าสนมากค่ะไปคุณคิมมาทักเลยนะคะใส่หมดเลยไหมคะใส่หมดเลยครับทุกท่าน80เต็มแล้วนะนี่แอบบอกสูตรนะฮะ80เต็มแล้วจดไว้ค่ะทุกคนจดไว้นะคะถ่ายวิดีโอไว้เลยก็ได้80เต็มแล้วครับใช่แล้วจากนั้นฮะเราจะใส่ไซรัปให้ความหวานปกติคุณคิมหวานมากไหมฮะหวานน้อยหวานน้อยดังนั้นวันนี้ชาร์ลส์ขอใส่จิกเกอร์ใส่ลำเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งประมาณ5เอ็มแล้ว5เอ็มแต่เลยชาร์ลส์ขอวัดจัดขอใส่10โอ้งั้นพี่มันจะใส่ครึ่งหนึ่งก็ได้ได้เลยครับคุณเดี๋ยวอ่านอ่านนิดนึงก็เกือบแล้วน่าจะเกือบ10แล้วหวานน้อยหน่อยครับได้เลยครับดังนั้นใส่น้ำแข็งเดี๋ยวฮะน้ำแข็งในนี้นะคะประมาณสัก3ก้อนครับคุณคิดค่ะจริงๆเราจะทำให้การชงกาแฟเนี่ยเป็นสีสันอีกอย่างในชีวิตได้เลยนะคะใช่ coffee is life ค่ะต้องเลยเฮ้ยใส่สี่ก้อนเป็นอะไรไหมคะได้ค่ะยิ่งเก่งครับคุณกิ๊กยิ่งเก่งวันนี้ครับชาขออนุญาตใช้เป็นแคปซูล limited edition ที่คุณโทโต้คือก็คือ sunny almond วานิลา over ice อันนี้นะคะต้องคุณคิดไม่ถูกเพราะเราเป็นคนกินค่ะทุกท่านนะคะคุณคิมฮะนี่คือเครื่องสดใสน่ารักครับเป็นเครื่องปรุงช่วงป๊อปสีแพนโทนครับสีเมนออเรนจ์เดี๋ยวเราจะกดเลยครับว่าตัวเชคเกอร์นะครับไว้ที่เครื่องชงกาแฟเอาวันนี้ออกก่อนนะคะใช่แล้วก็วางได้ครับคุณคิมจะทำอันล็อกไปทางขวาครับปึ๊บถ้าเปิดนะครับสังเกตครับคุณคิมเราจะมีตัวบาร์โค้ดค่ะตัวบาร์โค้ดนะครับเครื่องนี้ครับเขาจะอ่านบาร์โค้ดแล้วจะผลักน้ำในปริมาณที่เท่ากับที่กำหนดอยู่บริเวณฟลอยด์ซึ่งตรงนี้คือ80มิลลิลิตรนะโอ้โหเขาฉลาดมากใช่ใช่ฮะตอนนี้คิมก็มีค่ะของขวัญคิมมีที่บ้านด้วยมีทุกเครื่องเลยค่ะแอบดูโฮมทัวร์อยู่ใช่ใช่นะครับค่ะแล้วก็กดปิดได้เลยครับกดปิดได้แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายนะครับวันนี้นะครับเนปเปโซชาญฉลาดมากสร้างกับคอนทัชครับคุณเกศกดเพียงแค่ครั้งเดียวครับคุณคิมปึ้งทีเดียวฮะกดแล้วค่ะเครื่องเขาจะกระพริบครับเขาจะบอกประมาณ 15-20 วินค่ะเมื่อเขากระพริบเสร็จเขาก็จะดูทันทีเลยนะครับไม่ได้ใจตอนนี้เครื่องสั่นไหมฮะสั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะปกติคุณพี่ก็กินแบบเย็นใช่ไหมคะหรือว่าชอบร้อนด้วยชอบกินร้อนตอนเช้าค่ะแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยจะเป็นเย็นค่ะส่วนใหญ่คนไทยเป็นกันเลยครับตื่นเช้ามาจะกินเป็นฮอตคอฟฟี่ก่อนเพราะว่าเราต้องกินเป็นอเมริกาโน่เลยเพราะว่าเราต้องการกินเอนจีตื่นเลยเอนจีเราต้องการนะต้องการตื่นช่วงบ่ายเริ่มง่วงขอน้ำตาลหน่อยเติมนมเติมชูเวฟทุกท่านกาแฟใส่ชูเวฟมะนาวโซดาคืออร่อยมากเลยไม่รู้เดี๋ยวเลยนะเดี๋ยวลองกันนี่ที่เดอะวิลเลจอะไรนั่นแหละใครที่อยากจะไปชิมวันนี้เรามีขนมมาให้ลองชิมด้วยก็สามารถไปที่เดอะวิลเลจได้นะคะสังเกตว่าคุณคิมกินตอนนี้นะครับได้แล้วคุณมีคุณลิสดีสแมลจากวานิลาใช่ค่ะหอมวานิลามากใช่จริงๆคิมแบบเป็นคนที่ชอบกาแฟรสวานิลาเมากดีเลยชอบทุกอย่างที่เป็นวานิลาแล้วก็จะมีแบบตัวแคปซูลที่เป็นวานิลาค่ะก็มีออกมาเมื่อกี้เลยดีเลยครับดีเลยค่ะว่าแบบอุ้ยตื่นเต้นมากยังคุณคิมเป็นแฟนตัวยงของแคปซูลสวีทวานิลาใช่เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาที่สเตชันด้านในครับเราก็จะเริ่มปิดตัวฝาเชคเกอร์บนก่อนนะค่ะนะครับหอมมากคุณคิมกดแน่นนิดนึงนะครับจากนั้นปิดฝาอุ้ยแน่นไหมแน่นนะฮะแน่นไปหน่อยครับได้แล้วค่ะเรียบร้อยเราจะไม่ทำเลอะเทอะจากนั้นปิดฝาบนครับเรียบร้อย
ครับสนิทครับสนิทครับสนิทอันนี้สนิทหนูสนิทครับเราสนิทกันไหมฮะใช่ไหมคะพี่เกียรติสนิทครับสนิทโอเคเล็กชัวร์ได้แล้วครับเรากดไว้นะครับมือข้างซ้ายครับเราใช้ฝ่ามือตรงนี้ฮะจากนั้นเราจะขึ้นลงขึ้นลงครับคุณคิมสามารถเอานิ้วสามารถกำจังไปได้เลยครับใช่ครับขึ้นลงได้เลยหรือจะทำเป็นเลข3ก็ได้ทำเป็นเลข3เหรอใช่เลข3หรือเรามาชนเชียร์กันก็ได้เชียร์ชนกันประมาณนี้ผู้เย็นเหมือนกันเลยเนี่ยตอนนี้เย็นแล้วครับหอมโอเคเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดฝาบดทันทีเลยครับปึ๊บนั่นนะครับเรียบร้อยครับช่วยนะมาแล้วแล้วช็อปก็จะมีตัวฟิลเตอร์นะทีมสามารถเทลงในแก้วขอบก็ได้เลยครับตอนนี้จะเทได้เลยครับกาแฟที่เราทำมันสีแบบสีสวยมากทุกคน
นในงานของมินิมาในวันนี้นะครับค่ะพร้อมไหมคะวันนี้จะทำเมนูกาแฟด้วยกันพร้อมมากเลยครับจริงๆวันนี้มีเรื่องเล่าที่อยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังเยอะมากมายเลยครับได้เลยค่ะได้เลยเมนูวันนี้ครับคุณวินบรูเกตชื่อว่าไอซ์โคโคนัทโฟมลาเต้แสดงว่าเราต้องใช้แคปซูลโคโคนัทแล้วก็ใส่นมทำเป็นลาเต้แต่วันนี้ลาเต้เรานมจะฟูปักกว่าปกติอุ๊ยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะเรามีเครื่องปักนมพิเศษจากเอสเปรสโซ่เราจะปักนมให้ฟูมากกว่าเดิมครับแล้วก็จริงๆเราอินสไปเรชั่นครับก็มาจากคุณวินนะครับเพราะว่าคุณวินก็คืออยู่ในงานของขนมหวานหรือว่า small bite มันเป็นบล็อกดังนั้นเนี่ยเมนูที่เป็นแบบนมนะครับจะอร่อยมากกับการดื่มกับพวกเบเกอรี่กับขนมหวานวันนี้มีให้ชิมด้วยสวยใช่ไหมคะได้ครับได้เลยฉันเราอยู่มาเริ่มกันเลยครับคุณวินเราจะใส่นมนะครับอันนี้ชอบใช้เป็นนมวัวครับใส่ในเครื่องแอโรชิโน่ครับคุณวินสามารถทำการใส่ได้เลยอ๋อโอเคครับได้เลยนะครับใช้เป็นนมใช้เป็นนมครับอันนี้ชอบใส่มา60มลนะคุณสามารถโกงได้เลยครับอันนี้สามารถเทได้หมดเลยครับแบบนี้เลยนะคะนมต้องเย็นเลยครับคุณรู้เกณฑ์คุณวินเพราะว่าถ้านมไม่เย็นนะครับไขมันเขาจะตีไม่ฟูนะครับฉะนั้นเราไปเพรสไปที่เครื่องครับขั้นตอนก็คือเสียบลงไปแบบนี้เลยนะตอนครับแล้วก็กดตรงไหนคะเครื่องนี้ครับถ้ากดครั้งเดียวครับคุณวินครับเขาจะทำเป็นนมร้อนแต่ถ้ากดครั้งสามวิเขาจะเป็นการแต่แล้วด้วยคนใหม่ให้กดครั้งได้ครับกดครั้งสามวิครับหนึ่งสองสามถูกต้องสีฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วถูกต้องบูชาตรงนี้แล้วขุ่นเลยไม่ทันกินขุ่นเลยหรอก็เครื่องนี้เขาใช้เวลาปั่นประมาณสักสองถึงสามนาทีสองนาทีระหว่างนี้ขอใส่น้ำแข็งขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมแก้วแล้วก็ใส่แข็งลงไปประมาณสัก 3-4 ก้อนครับคุณวิน 3-4 ก้อนใช่ครับถ้าทาก้อนนี้เป็นไรบ้างข้าวโพดข้าวโพดลองดูลองดูได้เลยนะประมาณ 4-5 ก้อนประมาณนี้ครับค่ะระหว่างนี้เราจะรอปั่นเมนูนี้ก็จะมีความเป็นโฟมใช่ไหมมีความเป็นโฟมฮะก็คือปกติแล้วว่าท่านสามารถเทนมได้เลยกดกาแฟได้เลยแต่ว่านมเขาไม่มีการตีก็จะเป็นเหมือนเราเอานมผสมกับกาแฟแล้วความมิลกี้เท็กซ์เจอร์ของความเป็นสมูทจะไม่เกิดขึ้นจะนุ่มกว่าใช่ไหมต้องนะเครื่องจะนุ่มกว่าแล้วเวลาดื่มนะฟองนมจะติดที่ปากจะมีปากน่ารักไปยิ่งอร่อยทีนี้อย่างที่คุณช้าบอกว่าเหมาะสำหรับทานคู่กับขนมอยากจะให้เล่าถึงขนมมาการองนิดนึงได้ไหมคะว่าพิเศษยังไงครับผมจริงๆก็เป็นโปรเจกต์ที่พิเศษมากครับก็ต้องของานนี้ขอบคุณเดเวโซด้วยที่ไว้วางใจแบรนด์สุรีนะครับจริงๆก็เป็น2เฟลเวอร์ของสุรีครับที่เราเดเวลอปมาเพื่อโครงการนี้ของเดเวโซโดยเฉพาะเลยนะครับก็มาแพริ่งกับตัวกาแฟของเดเวโซครับซึ่งเรามี2รสชาติครับเป็นซัมเมอร์ซิปนะครับแล้วก็โคโคแฮงโกนะครับซึ่งโคโคแฮงโกเนี่ยผมว่าเหมาะกับเมนูบีมากๆต้องครับชิมหรือยังคะโอ้โคแฮงโกจะเป็นมาการองที่เชลเป็นสีฟ้าใช่ด้านบนมีการโรยพวกนัทฟลีครับเป็นผงมะพร้าวนะครับชอบมากครับตัวไส้ก็จะเป็นบัตเตอร์ครีมคาราเมลไส้คือทะลักมากทะลักมากครับและด้านในเลยสอดไส้เป็นตัวเขาเรียกว่าข้าวหอมข้าวหอมครับแล้วก็จะมีความกรุบกรอบไปกับการเคี่ยวฟังแล้วมันแบบเข้ากันแน่นอนแต่ว่ามีรสชาติหนึ่งเดี๋ยวไม่น้อยนะเขาก็ชอบเหมือนกันเป็นซัมเมอร์ซิปใช่ครับข้างในจะมีเจลลี่พีชพอกัดแล้วมันจะดุบๆกับขมิ้นใช่มี texture ข้างในครับตัวของ summer sip เนี่ยตัวครีมเนี่ยจะเป็นอาริคอนค่ะครับผมก็จะนำอาริคอนเนี่ยมาเป็นส่วนผสมครีมเป็นรสชาติลงตัวมากซึ่งวันนี้เรามีบูสซูรีอยู่ทางด้านหลังด้วยที่ The Village สามารถไปชิมกันได้ใช่หรือว่าจะขึ้นไปชั้น7ก็ได้ก็น่าจะมีแล้ววันนี้จะแวะไปดูกิจการด้วยไหมคะขึ้นไปชั้น7โอเคตอนนี้ต้องปั่นเสร็จเรียบร้อยไปดีครับแต่ว่าวันนี้ก่อนเราจะเทนมาแชร์เทคนิคให้กับคุณเทคนิคคือปกติเวลาเราปั่นนมนะครับแบบนมเขาจะแยกฟองนมใหญ่เม็ดใหญ่กับฟองนมเม็ดเล็กเราต้องการให้เขาสมูทเราจะวิธีการสเวิร์ฟกันแบบนี้ฮันวินเราใช้มือข้างหนักจับฝ่ายนี้แล้วก็มือซ้ายรอไว้ครับแล้วก็วนวนเข็มครับแล้วก็เคาะสักสองทีครับคือแล้ววนอีกรอบนะฮะเพื่อให้นมเขาเข้าไปในโอ้โหไม่เคยรู้เทคนิคนี้เลยเรียบร้อยครับต้องแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราเทลงใส่แก้วได้เลยครับนะครับอุ้ยมันเป็นแบบสมูทมากตายแล้วประมาณนี้ของคุณมินเทนลงมาแล้วเดี๋ยวเราดู
flavor over ice ครับคุณเราใส่ใส่ได้เลยครับแล้วก็กดไม่ทราบว่าคุณดีไฟขึ้นเป็นไฟกระพริบไหมครับคุณวินหรือว่าขึ้นเป็นไฟเป็นไฟกระพริบเดี๋ยวรอให้เขาวอร์มเสร็จนะครับค่ะถ้าเขานิ่งแล้วนะครับปกติทักซุนเนี่ยครับคุณวินเขาจะออกมาที่ปริมาณ230ครั้งแล้วค่อนข้างเยอะนะครับในเพโซครับได้โยนหลอกเทคโนโลยีเยอะขึ้นในการกด2ครั้งพร้อมกันเรียกว่าดับเบิลบัตโต้ไซส์กาแฟจาก230จะดาวเหลือ80ครั้งแล้วครับเพื่อให้โคโคนัทเข้มข้นมากกว่าเดิมเราจะกด2ทีเลยครับกึ๊กกึ๊กขึ้นเป็นไฟสีเขียวไหมครับคุณวินขึ้นครับถูกต้องครับเป็นไฟสีเขียวแบบนี้กาแฟจะสกัดมาเพียง80เองแล้วสังเกตครับคุณวินนมเขายังไม่ยุบเลยใช่ดีมากเลยอ่ะอุ้ยของคุณช้ามาแล้วมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวกาแฟคุณวินจะเป็นเลเยอร์เป็นชั้นสวยงามหอมอ่ะอิโลเกตชอบกลิ่นโคโคนัทมีความสุขมากเลยเวลาไปไหนเราได้กินกาแฟปกติคุณวินชอบดื่มกาแฟเวลาไหนมากที่สุดคะเรียกว่าเป็นช่วงไหนของเป็นคอกาแฟเลยว่ะเป็นทุกวันที่ตื่นมาสิ่งแรกที่ต้องทำคือจะต้องไปที่เครื่องมีที่บ้านแล้วไปกดเพื่อกาแฟเช้าแล้วระหว่างวันเราก็โอเคหาทานอะไรอย่างเงี้ยวันนี้จะตกอีกประมาณ2แก้วโอ้ก็เยอะนะก็เป็นคอกาแฟตัวจริงนะ2แก้วใช่ใกล้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมีแบบตกแต่งด้วยอีกไหมคะเหมือนกันครับเพราะว่าเพื่อให้เข้ากับมาบอลของวินเขามีตัวโคเรฟเลตวันนี้ช้างก็เตรียมตัวโคเรฟเลตไว้ด้วยกันนะเชิญเลยค่ะเรียบร้อยนะหอมที่สุดลองโชว์คุณผู้ชมหน่อยครับว่ากาแฟเราแบบเป็นเลเยอร์สวยงามเก่งมากสวยนะเราก็จะโรยได้เลยครับโรยให้ทั่วไหมคะโรยให้ทั่วได้เลยครับโอเคค่ะทำผมได้นะครับคุณวินเราโรยทั่วเลยครับโอ้งานถนัดเลยครับทำผมทำผมเดี๋ยวไปที่นี่นะเราจะเล่นเรียบร้อยครับคุณวินไอซ์โคโคนัทโฟมลาเต้นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับคุณวินเราขอเสียงมาไว้กับคุณวินหน่อยนะคะเดี๋ยวให้คุณวินไปมีแค่นมมีแค่กาแฟเดี๋ยวช่วงนี้เชิญคุณคิมขึ้นมาชิมดีกว่า